ตอนแรกเนี่ยอารมณ์แบบว่าฟาร์มสเตย์เนี่ยผมยังนึกไม่ออกนะครับว่าเป็นยังไงแต่ว่านึกแค่ว่าเป็นแบบกระท่อมปลายนามีทุ่งนาอะไรเงี้ยคิดแค่นั้นนะครับก็พอได้มาสัมผัสที่เนี่ยครับรู้สึกว่าเออมันปรับเปลี่ยนนะความทันสมัยมันเข้ามางั้นก็เลยลองแวะพักดูก่อนขึ้นภูทับเบิกค่ะพอมาพักจริงๆก็สุดยอดมองออกไปนี่ก็เห็นทุ่งนาเห็นข้าวมองไปอีกนิดเดียวใกล้ๆก็จะเป็นภูเขาลูกก็จะตื่นเต้นกันมากอะค่ะเพราะว่าบางทีอยู่ในเมืองเนี่ยมันก็จะมีแต่ตึกคือมองไปเนี่ยจะเห็นเลยมีคนอยู่กลางทุ่งนาเดินอยู่เนี่ยลูกๆก็จะได้มองเห็นได้ชัดเจนว่าเขาทำนาเขาทำยังไงอยู่ในธรรมชาติแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อยากให้เลอคณาเป็นสถานที่หนึ่งที่นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวเขาค้อหรือภูทับเบิกครับได้มาแวะเพื่อพักดื่มกาแฟระหว่างเดินทางนะครับได้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวใหม่เพิ่มทางเลือกให้กับนักท่องเที่ยวได้มีนั่งจิบกาแฟริมทุ่งนาครับดูวิถีชีวิตของชาวนาบ้างว่าเป็นยังไงกาแฟอร่อยค่ะแล้วก็ขนมอร่อยจริงๆชอบขนมมากๆเพราะว่ามีขนมไทยที่ทำจากกล้วยน้ำว้าบางคนก็แบบเมื่อยล้าจากการขับรถอ่ะก็แวะนวดที่นี่ก่อนแล้วค่อยเดินทางต่อส่วนใหญ่เราก็จะเป็นพี่ๆญาติๆกันก็เพื่อเป็นการเสริมรายได้ในช่วงที่ว่างจากการทำนาครับกิจกรรมก็จะมีตั้งแต่ปั่นจักรยานครับชมวิถีชีวิตของชาวนาถ้าเกิดอยากจะดำนาเราก็มีอุปกรณ์ให้ได้มาพักที่ฟาร์มสเตย์ที่นี่ค่ะแล้วก็ได้กินอาหารเช้าจากเถาปิ่นโตซึ่งมันเป็นอารมณ์ที่ไม่ได้สัมผัสมานานมากแล้วค่ะพอเปิดเถาปิ่นโตมาแล้วมันเป็นกับข้าวพื้นบ้านนะคะเป็นอาหารง่ายๆเป็นของดีประจำอำเภอที่นี่ค่ะที่นี่บรรยากาศดีแล้วก็ธรรมชาติร่มรื่นเจ้าของดูแลดีเหมือนเป็นญาติกันเลยครับทุกอย่างดีหมดก็อยากจะเชิญชวนให้ทุกคนมาเที่ยวที่นี่ไม่ผิดหวังแน่นอนครับไปเที่ยวเมืองไทยกันเถอะ